สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับทิเชอร์จะมาสอนนักเรียนเกรด3นะครับในเรื่องของ Lesson 4นะครับหรือบทเรียนที่4นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนนะครับเดี๋ยวเราลองมาทบทวนเนื้อหาในส่วนของ2 back key แล้วก็การวางตำแหน่งมือซ้ายแล้วก็มือขวาด้วยก่อนนะครับนักเรียนโอเคครับนักเรียนแล้วที่นักเรียนเห็นนะครับก็คือคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับเจอเยอะๆแบบนี้ไม่ใช่วิ่งหนีทีเชอร์ไปแล้วนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะเรามาทำความเข้าใจคำว่า two back key กันนะครับคำว่า two back key นะครับก็จะตรงตามชื่อเลยนะครับ two แปลว่า2นะครับ black แปลว่าสีดำถูกต้องไหมครับ key นะครับก็คือคีย์ที่เราเอาไว้ใช้กดบนคีย์บอร์ดของเรานั่นเองนะครับเราจะเรียกมันว่าคีย์นะครับก็เท่ากับคำว่า two back key นะครับก็จะตรงตามชื่อเลยนะครับ two back key นะครับก็คือลิ่มสีดำๆทั้ง2ลิ่มนะครับที่ปรากฏอยู่บนคีย์บอร์ดของนักเรียนนะครับทีนี้เราลองมาดูกันในวงกลมๆสีแดงๆนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นวงกลมๆสีแดงๆ2วงถูกต้องไหมครับนั่นก็คือ two back key นั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนลองดูซิว่าคีย์บอร์ดของนักเรียนตรงกับวงกลมๆสีแดงๆที่ทีเชอร์บอกนะครับมันเป็น two back key เหมือนกันไม่เอ่ยโอเคครับถ้ามันตรงกันนะครับเรามาเริ่มกันต่อเลยนะครับทีนี้นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าTwo back key ของ teacher นะครับจะมีแค่2อันนะครับแต่บนคีย์บอร์ดนักเรียนนะครับอาจจะมีถึง4อัน5อันหรือว่า6อันนะครับก็เป็นไปได้นะครับแล้วแต่ขนาดของคีย์บอร์ดนะครับนักเรียนอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ teacher ยกมาให้นักเรียนดูนะครับทีนี้นะครับนักเรียน Two back key นะครับจะทำหน้าที่ในการบอกตำแหน่งตัวโน้ตนั่นเองนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าจะมีตัวโน้ตเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับนักเรียนตำแหน่งตัวโน้ตนั้นก็จะสอดคล้องกับ finger number ที่เราเรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับนักเรียนนักเรียนจำได้ไหมเอ่ย finger number นะครับนักเรียนสังเกตมือซ้ายนะครับจะเป็นสีน้ำเงินเลข54321นะครับส่วนมือขวานะครับก็จะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็5นั่นเองนะครับนักเรียนลองสังเกตดูนะครับทีนี้นะครับนักเรียนลองสังเกตดูนะครับมือซ้ายนะครับที่เป็นสีฟ้านะครับนักเรียนเริ่มที่ตัวโดนะครับตัวโดจะเป็นนิ้วก้อยนะครับโดเรมีฟาซอนนะครับเลขจะเป็น5 4 3 2แล้วก็เลข1นะครับนักเรียนอีกครั้งนะครับนักเรียนเครื่องหมายแรกนะครับก็คือตัว C นักเรียนจะสังเกตเห็นได้นะครับ C นะครับถ้าตรงกับภาษาไทยก็คือตัวโดนั่นเองนะครับตัว C นะครับก็คือโน้ตตัวโดนั่นเองนะครับนักเรียนลองสังเกตดูนะครับ C คือโน้ตตัวโดนะครับเพราะฉะนั้นเลข5นะครับของมือซ้ายนะครับที่เป็นสีน้ำเงินก็จะตรงกับโน้ตตัวโดเลยเห็นไหมครับนักเรียนก็วางตัวโดลงไปเลยนะครับนักเรียนแล้วก็วางเรียงนิ้วลงไปที่ช่องสีขาวๆนะครับนักเรียนก็จะได้โน้ตทั้งหมดดังนี้เลยนะครับโดเรมีฟาซอนนะครับในส่วนของมือซ้ายนะครับนักเรียนส่วนมือขวานะครับนักเรียนมือขวาก็เช่นกันเลยครับนักเรียนมือขวานะครับเมื่อเราวางลงไปแล้วนิ้วโป้งเราจะเป็นเลข1นะครับนักเรียนมือขวานะครับเลข1จะเป็นนิ้วโป้งนะครับต่อไปนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นเลข2นะครับนักเรียนเลข2นะครับก็คือนิ้วชี้นั่นเองนะครับนักเรียนแล้วก็ต่อไปนะครับนิ้วกลางเลข3นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าเลข3ของทั้ง2นิ้วนะครับทั้ง2มือของเรานะครับจะเป็นโน้ตตัวเดียวกันก็คือตัวมีนะครับหรือว่าเลข3นะครับก็จะใช้เสียงเหมือนกันก็คือเสียงมีนั่นเองนะครับส่วนต่อไปนะครับนิ้วนางของเรานะครับจะเป็นเลข4นะครับนักเรียน
แล้วก็สุดท้ายครับนิ้วก้อยของเรานะครับก็จะเป็นเลข5นั่นเองนะครับนักเรียนก็จะสังเกตมือทั้ง2มือนะครับตัวโน้ตจะเหมือนกันแต่ตัวเลขจะไม่เหมือนกันนะครับนักเรียนต้องสังเกตดูนะครับมือซ้ายจะเป็นเลข5 4 3 2 1ส่วนมือขวาจะเป็นเลข1 2 3 4 5นะครับแต่ว่านะครับตัวโน้ตที่เราวางลงไปนะครับมือซ้ายก็จะกดโดเรมีฟาซอนนะครับส่วนมือขวาก็จะเป็นโดเรมีฟาซอนเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนทีนี้นะครับนักเรียนลองสังเกตดูนะครับว่ามือของเรานะครับเมื่อ finger number นะครับที่สอนไปตอนแรกรวมกับ two back key ที่ teacher ได้สอนไปนะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่ามันจะสอดคล้องกันแล้วก็สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ครับนักเรียนสวัสดีครับนักเรียนเกรด3นะครับวันนี้นะทีเชอร์จะมาสอนนักเรียนนะครับในแบบฝึกหัดของ listen 4นั่นเองโอ้จะเริ่มยากขึ้นมาแล้วนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าที่เชอร์ขึ้นมาให้นะครับแบบฝึกหัด lesson 4นะครับจะไม่มีตัวเลขแล้วนะครับตัวเลขเราจะหดหายน้อยลงไปแล้วนะครับเพราะว่านะนักเรียนก็ต้องสามารถอ่านโน้ตได้แล้วนะครับทีเชอร์จะบอกเสมอว่าเวลาอ่านโน้ตให้อ่านบรรทัดล่างเสมอถูกต้องไหมเอ่ยจำได้ไหมเอ่ยเวลาอ่านโน้ตอ่านบรรทัดล่างนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดที่เป็น right hand นะครับก็ให้เราเก็บไว้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเล่นในส่วนของบรรทัดที่เป็น left hand โดยการอ่านโน้ตแล้วก็เพลย์เลยนะครับเล่นทั้ง2มือนะเล่นทั้ง2มือลงไปพร้อมๆกันเลยนะครับเราจะไม่มาทีละมือแล้วนะครับมือซ้ายแล้วก็มือขวาเนาะอันนี้เป็นของน้องป.1กับป.2นะป.3แล้วเราต้องนะอัปเกรดความเก่งขึ้นมานิดนึงนะเพื่อที่จะได้นะครับเล่นได้ให้เร็วขึ้นนะครับดิเชอร์ก็จะเข้าบทเพลงให้เร็วขึ้นนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของ lesson 4เลยนะครับ lesson 4นะนักเรียนจะสังเกตเห็นจะมีอยู่2บรรทัดบรรทัดที่เป็น right hand กับ left hand นะครับก่อนที่เราจะลงไปเล่นเนี่ยเอามือลงไปวางเนี่ยนักเรียนก็ต้องรู้ก่อนว่ามันต้องวางตรงไหนถึงจะถูกต้องไหมครับสิ่งที่เราต้องวางก็คือ c3 กับ c4 นั่นเองนะครับ c3 แล้วก็ c4 นั่นเองนะครับนักเรียนต้องวางให้ได้แล้วนะครับนะป3นะครับวางให้ได้เลยนะครับอ่ะทีเชอร์จะลองหานะนี่นะครับจะทีเชอร์จะมีเขียนไว้อยู่ของทีเชอร์จะมีเขียนว่า C3 นะครับ C1 ก็คือตัวโดตัวที่1 C2 ก็คือตัวโดตัวที่2นะครับ C3 ก็คือตัวโดตัวที่3นะครับ C4 ก็คือตัวโดตัวที่4นั่นเองนะเราใช้ C3 กับ C4 ก็คือตัวโดตัวที่3แล้วก็ตัวโดตัวที่4นั่นเองนะครับเมื่อเราหา C3 กับ C4 เจอก็กางนิ้วออกมา5นิ้วนะครับแล้วก็วางนิ้วลงไปข้างๆเนาะแล้วก็วางเรียงลงไปเลยนะครับเกรด3ทำได้อยู่แล้วนะครับทีเชอร์เชื่อว่าเด็กๆของทีเชอร์นะครับเก่งทุกคนแล้วก็มีความสามารถกันทุกคนอยู่แล้วนะครับทีนี้เราลองมาเริ่มกันเลยไหมทีละห้องนะครับนักเรียนลองสังเกตนะครับในห้องที่1นะครับห้องที่1เวลาอ่านโน้ตนะครับนักเรียนสังเกตที่บรรทัด left hand นะนักเรียนดูที่บรรทัด left hand เท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งนะดูที่บรรทัด left hand เท่านั้นนะครับโดยโน้ตตัวแรกนะครับจะเริ่มจากตัวโดถูกต้องไหมครับตัวเลขที่อยู่ในนั้นนะครับเราจะไม่อ่านแล้วนะเราจะไม่อ่านแล้วนะครับมันเป็นของน้องๆนะเอาไว้ฝึกนะครับเกรด1เกรด2นะเราเกรด3แล้วเนาะอ่านโน้ตให้ได้แล้วก็เล่นตามตัวโน้ตให้ได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูนะครับในห้องที่1นะครับห้องที่1บรรทัด left hand นะโน้ตจะเป็นโดนะมีแล้วก็เลแล้วก็ตัวโดนั่นเองเห็นไหมครับมันจะย้อนกลับมาที่ตัวแรกโดกลมๆมีขีดก็คือตัวโดนั่นเองนะครับนะตัวเรนะกลมๆไม่มีขีดไม่อยู่ในบรรทัด5เส้นนะครับนะตัวโดยตรงนี้นะมีขีดมีหนวดนะตัวเรอยู่ตรงนี้
ตัวมีเห็นไหมจับอยู่กับเส้นพอดีเลยนะครับตัวมีจะจับอยู่กับเส้นพอดีนะอ่ะทีนี้มันก็ย้อนกลับลงมานะครับโดมีเรโดอ่ะทีนี้เราก็วางทั้งสองมือลงไปแล้วก็กดตามดูสิลองดูนะครับโดมีเรโดอีกครั้งนะครับห้องที่1นะนักเรียนเก่งมากเลยต่อไปนะครับห้องที่2นะนี่ลองสังเกตโน้ตสิโน้ตเป็นโน้ตอะไรเอ่ยเราเล่น2มือพร้อมๆกันเลยนะโน้ตในห้องที่2ก็คือตัวเรนั่นเองถ้าเรียนดูตัวเลขนักเรียนจะสับสนแน่ๆเลยนะครับโอ้ทำไมเป็นเลข4ล่ะเลข4นะครับมันก็คือเลข4ของมือซ้ายนั่นเองนะนะเดี๋ยวจะไปสับสนนะครับนะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูตัวโน้ตเลยนะครับตัวเลขเราแอดแอดนะกากบาทแล้วแอดแอดแล้วนะครับใช้ดูไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูต่อเลยนะครับห้องที่2นะครับเริ่มที่ตัวเลนะครับเลฟามีเรนะครับนักเรียนอ่านตามก่อนเรฟามีเรโอเคครับห้องที่2เรฟามีเรหลังจากเราอ่านได้แล้วนะครับเราก็เหมือนเดิมครับกดลงไปพร้อมๆกันนะครับเลฟามีเรถูกต้องไหมเรฟามีเรเก่งมากๆเลยต่อไปนะครับในห้องที่3ในห้องที่3นะครับนักเรียนนักเรียนก็ดูโน้ตก่อนอ่านโน้ตก่อนนะครับมีซอนฟาแล้วก็มีนะครับซอนเห็นไหมเอ่ยนี่มีบรรทัดอยู่5เส้นซอนจะจับอยู่นะครับเส้นที่2นั่นเองนะครับมีซอนฟามีนะครับอ่านพร้อมกันก่อนนะครับมีซอนฟามีอ่ะหลังจากเราอ่านได้จนชำนาญแล้วนะครับรู้ว่าตัวมีตัวซอนตัวฟาตัวมีตรงไหนแล้วเราก็กดไปพร้อมๆกันนะมีเห็นไหมครับมีซอนฟามีอีกครั้งนะครับมีซอนฟามีนะครับนักเรียนมีซอนฟามีต่อไปในห้องสุดท้ายนะครับนักเรียนต่อไปในห้องสุดท้ายห้องที่4นะนักเรียนลองสังเกตดูโน้ตสิมันคือโน้ตตัวเรนั่นเองนะครับเรแล้วก็ฟาแล้วก็มีแล้วก็ตัวเรนั่นเองนะครับเรฟามีเรสังเกตได้ว่าทุกๆห้องนะครับมันจะย้อนโน้ตตัวแรกกับตัวสุดท้ายโน้ตจะเหมือนกันนะครับเรฟามีเรอ่านพร้อมกันตามทีเชอร์นะครับเรฟามีเรโอเคเรฟามีเรนะครับหลังจากเราอ่านได้แล้วเราก็เอามือของเราลงไปวางที่คีย์บอร์ดเลยนะครับทั้ง2มือนะก็ลองวอร์มไล่นิ้วดูก่อนนะครับเหมือนที่ทีเชอร์เคยสอนนะครับพอไล่ได้ปุ๊บจับทางได้ปุ๊บเราก็กดโน้ตตามเลยเรฟามีเรลองอีกครั้งนะครับเรฟามีเรนะครับเลฟามีเรเป็นยังไงบ้างเอ่ยได้ไหมเรฟามีเรได้แล้วนะครับจนถึงห้องที่4แล้วนะครับเลฟามีเรก็จะเป็นห้องสุดท้ายของเรานะครับทีนี้เวลาซ้อมแบบช้าๆไปทีละห้องถ้านักเรียนยังทำไม่ได้นักเรียนก็ลองย้อนกอกลับไปดูที่วิดีโอซิหรือถ้าหาดู2 back key ไม่เจอนักเรียนก็ย้อนกลับไปหา2 back key ดูและทำความเข้าใจใหม่อีกครั้งนะครับอ่ะทีนี้เราลองมากดเลฟามีเรนะอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ที่จะลองเล่นตั้งแต่ห้องที่1แล้วนะครับไปทีละห้องเลยนะครับดูตัวโน้ตเท่านั้นนะครับนักเรียนตัวเลขนะครับบางคนจำอาจจะสับสนนะครับหรือถ้าจำแล้วไม่สับสนนักเรียนก็ดูตัวเลขก็ได้นะครับนักเรียนแต่ทีเชอร์ก็ยังยืนยันแนะนำว่าให้เรียนอ่านโน้ตนะครับย้ำอีกครั้งนะครับอ่านโน้ตนะครับนักเรียนอ่ะเรามาดูกันนะครับเริ่มห้องที่1นะครับโดมีเรโดห้องที่2นะครับเรฟามีเรห้องที่3นะครับนักเรียนมีซอนฟามี
ห้องสุดท้ายนะครับเรฟามิเลเริ่มใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนโดมิเรโดห้องที่สองอ่านโน้ตแล้วก็เล่นตามนะครับเรฟามิเรห้องที่สามนะครับมีซอนฟามีต่อไปห้องสุดท้ายห้องที่สี่นะครับเรฟามีเรเดี๋ยวทีเชอร์จะลองเล่นเร็วๆให้ดูนะครับนักเรียนจะลองซ้อมมาแข่งกับทีเชอร์ธนากรก็ได้นะเดี๋ยวทีเชอร์จะลองเล่นดูนะครับนี่ไง lesson 4โอ้โหค่อนข้างที่จะยากแล้วนะครับแต่นักเรียนก็ต้องฝึกซ้อมบ่อยๆนะครับทีเชอร์เชื่อว่านักเรียนสามารถทำได้แน่นอนนะครับนักเรียนของทีเชอร์เก่งอยู่แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝึกซ้อมบ่อยๆนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับ lesson 4นะครับนักเรียน